สวัสดีครับเป็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะพบกับพวกเราอีกแล้วครับผมวันพุธ20:00ยังไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวรอก่อนกดชั้นนอนรีเฟรชขึ้นใหม่อ่ะสวัสดีครับครับพวกเราทีมบาร์เบอร์บอมครับผมทีมบาร์เบอร์บอมนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมภาพเสียงสัญญาณวันนี้กดเบอร์อะไรดีเอ่ยเบอร์4ครับวันนี้กดเลข4ให้พวกเราหน่อยนะครับสัญญาณชัดเจนถ้าไม่ชัดก็มืดไปเสียงเบาครับเราจะได้ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทางโทรศัพท์แน่เลยดูจากจังหวัดอะไรบ้างนะครับสัญญาณภาพชัดเจนกด4ทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะกำลังชมทาง Facebook Live Barber Brainใช่ครับนะครับมาแล้วดูอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรกดพิมพ์ทักทายมาบอกพวกเราได้ใช่ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากประเทศบ้านครับด้วยแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าวันนี้พวกเราวันนี้จะมาสะสมอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตัดทรง2บล็อกนะครับซึ่งเป็นทรงที่ทุกร้านก็น่าจะได้ตัดกันนะครับยอดฮิตอีก1ทรงยอดฮิตมากๆแต่ว่าในส่วนตัวผมในไลฟ์ที่ผ่านมากิจยังไม่เคยตัดทูบล็อกเลยอ๋อคือนี่เป็นครั้งแรกของกิจนะครับที่จะตัดทรง2บล็อกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์กันไว้นะฮะมาดูกันเลยว่าวันนี้2บล็อกของกิจเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะก็ตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆครับประมาณ30ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมช่างบอมนะครับวันนี้นุ่มๆนุ่มๆสวัสดีคุณเพื่อนคุณเพื่อนกด4เช็คภาพและเสียงให้เราขอบคุณครับมาจากจังหวัดอะไรบ้างนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างที่กรุงเทพก็เริ่มฝนตาละอากาศเริ่มเย็นละคุณบุญเพื่อนบอกว่าจากกทมครับใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกันครับอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันนะครับระแวกเดียวกันครับผมในกทมใครมีคำถามอะไรนะครับถามพวกเรามาได้นะครับหรืออยากดูทรงอะไรไลฟ์หน้าบอกได้แนะนำมาว่าอยากดูทรงอะไรแนะนำมาได้เราจะได้เอากลับไปทำกันบ้านได้ครับใช่นำเสนอใช่ครับให้ในแบบมานั่งเลยดีกว่าจอนอ่ะในแบบมาเลยดีกว่าอ่ะบางพลีจ้าบางพีก็มานะเชียงใหม่ก็มาสวัสดีเจ้าสวัสดีครับอ่ะเชิญในแบบเชิญน้องของเราในแบบน้องได้หมดอ่ะสวัสดีครับปอแปะเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบางพลีสวัสดีครับมีป่ะก็ฝากกดแชร์พวกเราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคนแรกน้องพลอยวันนี้มาให้เกียรติสลับเวลามาเป็นแบบให้พวกเราตัดทรงน้องพลอยก็ถือว่าเป็นคนแรกนะครับนะที่เป็นสาวหล่อสาวเท่สาวโอ้โหสุดฮอตเลยของกิจเขาเนี่ยฮะก็ถือว่าให้ขอบคุณมากมากครับครับผมสวัสดีครับ FC จากนครอะไรเอ่ยนครพนมนครศรีธรรมราชนครปฐมโอ้โหสุดยอดเลยครับนครลุงโอ้โห444ด้วยลุงแม็กโอ้โห433ตัวขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าโกรธแย่เลย24โกงเลยโกงเลยเดี๋ยววันนี้กิจจะทำอะไรก่อนครับแบ่งผมแบ่งผมคือทูบ็อกเนี่ย
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสวัสดีครับแบ่งเป็นชั้นนะครับแชร์ให้แล้วครับคุณเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน่องใบบัวมาดูกิจแบ่งผมเร็วจังจะใส่น้ำไหมสวัสดีครับคุณศิรพัฒน์โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มผลนะครับสุดยอดเลยรอบเหมือนอยู่ข้างหูแชร์แล้วนะคะพร้อมสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องใบบัวค่ะพี่บัวสวัสดีค่ะไม่ใช่คุณพี่หน่องใบบัวนะครับอ๋อขอบคุณทุกท่านค่ะ FC ใบบัวตอนนี้ค่ะครับชื่อหน่องใบบัวระยองค่ะภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสุดยอดเลยครับนี่เราใช้จานตาไก่เลยนะครับเนี่ยแล้วต้องจานดาวเทียมอ๋อจานเป็นยากเลยบอสอยู่ไหนบอสต้องใช้เด็กขีดไปพ่อๆนะครับขอบคุณครับกิจก็จะแบ่งผมรอบๆก่อนครับอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะครับกิจการแบ่งผมแบบนี้เรียกว่าอะไรแบ่งยังไงนะครับเนี่ยแบ่งตามกะโหลกศีรษะครับผมแต่ว่าในความเป็นทูบ็อกเราก็อาจจะแบ่งให้เลยเกิดมาด้านหลังครับผมให้มันมีความโค้งลงไปอ๋อโค้งลงไปนะครับโอ้โหตรงยอดเลยหันด้านหลังให้ดูครับผมนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งวีโอนิดนึงตรงนี้เรียกอะไรนะฮะจุดนี้ต้นนะฮะจุดนี้เรียกอะไรฮะศีรษะครับไม่ใช่จุดตรงนี้เรียกแข็งตรงไหนฮะเรียกอะไรนะจะเกิดม้าครับเกิดม้าไม่ใช่สิเนี่ยตรงนี้แนวผมเนี่ยผมแก้วลูกแก้วอ๋อลูกแก้วโอ้โหวันนั้นมึงลุกก่อนหมวกแดงเนี่ยวรรณยาหัดอยู่ด้านหลังที่ใต้ไหมครับวรรณยาหัดอยู่สวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเข้าไวเลยอาจารย์ตุ้ยวันนี้นี่นะฮะสำหรับทุกท่านอาจารย์ตุ้ยก็สบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับสวัสดีครับภาษาบ้านพี่เมืองน้องใช่ครับภาษาประเทศลาวครับผมข้างหลังให้ดูครับผมจะหันข้างหลังให้ดูแผ่นโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเล่นเร็วไปงอนสบายดีครับตึ๊ดเอาไหมเอาไหมสยามไม่เอาเราก็จะแบ่งประมาณนี้ครับครับคุณวริตาบอกว่ารอดูทุกวันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีปิดร้านทันพอดีจ้าโอ้โหครับผมขอบสาวปอลาวนะฮะพักผ่อนครับอาจารย์ตุ้ยครับดูก่อนดูพวกเราก่อนอาจารย์ตุ้ยมาจะแบบว่ากระจายอะไรใช่ครับทายพวกเราก่อนทักทายพวกเราก่อนโอ้วันนี้คนดูขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะเริ่มกันแล้วตอนนี้ทุกๆท่านที่กำลังชมอยู่นะฮะกำลังดูไลฟ์อยู่ใน Facebook แฟนเพจของ Barber Brain นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะใช้ตัวเดิมนะครับครับผมลีโอเลโออันนี้เราใส่เบอร์อะไรครับเป็นเบอร์2ครับเบอร์2นะครับเริ่มต้นด้วยเบอร์2นี่เบอร์2ก็ไถก็คือพี่กิจจะเอาหวีขั้นไว้นะครับคือไม่ให้สูงนะครับผมก็คือตามที่เรากะไว้นั่นเองนะครับก็คือกำหนดขึ้นไปใช่ครับกำหนดความสูงขอเทคนิคดีๆนำไปใช้ครับพี่ๆครับผมได้เลยครับคุณคัตปาราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะเป็นเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีม Bubble Bomb ด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ 13,000 คนนะฮะขอบคุณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากยอดแชร์ถล่มทลายครับ3แชร์แล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับพูดทำไมวะต้องบอกแชร์เยอะๆสิโอ้โหกิจก็จะใช้แบตเตอรี่อาจารย์พี่ตู่เข้ามาชมสุดยอดเลยครับของเราอีกหนึ่งท่านกิจก็จะขึ้นทรงด้วยแบตเตอรี่เลโอครับเลโอสีเขียวใช้ฟันรอง
เบอร์2เบอร์2ใช่ครับครับขยับขยับตามพี่กิจไปด้วยสําหรับออสเตรเลียเลโอแล้วก็ราคา 1,500 บาทนะครับรวมส่งแถมฟรีฟันรอง6ชิ้นเลยนะครับตัวนี้โอ้ยมากมายมากมายรีบซื้อนะฮะรีบซื้อทําไมพี่ของเยอะอ๋อโอ้โหมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะไม่ได้ของหมดของเยอะยอดเลยแอดมินก็อยากขายด้วยเท่าไหร่ลายของออกหน่อยนี่ยอดครับอ๋อแบตเตอรี่เหรอครับสัญญาณภาพเสียงชัดเจนกดเลขอะไรเลข4ครับใช้อะไรนะใช้จานอะไรนะจานตาไก่ครับโอ้สุดยอดเลยจานดาวเทียมอันนี้โอ้คนดูลดพวกห้าบเลยเล่นมุกอะไรสวัสดีทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีครับกิจก็จะทำเหมือนเดิมทั้ง2ฝั่งครับผมครับมันผิดฝั่งนะฮะสุดยอดเลยครับต้องอย่างนี้กระตุกนิดหน่อยครับครับผมไม่ถึงภาพเหรอใช่ครับเลข4มานะครับเลข4มานะครับคุณน้องใบบัวกระตุกนิดหน่อยก็คนดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ครับดูพวกเราอันนี้เป็นทูบล็อกครั้งแรกของกิจเลยใช่ครับนะครับว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครั้งแรกของกิจเลยที่ตัดทูบ็อกซ์นะใช่ครับในไลฟ์สดนะครับครับผมจริงๆเราไลฟ์กันครั้งที่ละ 30,000 กว่าแล้วโอ้โหประมาณนั้นนับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถ้วนเลยน่าจะ 30,045 โอ้โหจำเศษ45ได้ด้วยด้วยของคนละเอียดสุดยอดเลยอ่ะสวัสดีพี่พี่น้องท่านใหม่ที่เข้ามาชมพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับลีโอผมใช้ทุกวันครับใช้ดีมากโอ้โหสุดยอดเลยครับที่นี่ก็ใช้ผมบ่อยครับอาจารย์ตุ้ยใช่ผมใช้ลีโอทุกวันเลยเหนื่อยมากเป็นซื้อของส่งของซื้อข้าวผมใช้ลีโอทุกวันเลยฮะอาจารย์อันนี้เรื่องจริงทั้งนั้นขอบพระคุณครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวที่รับชมอยู่นะฮะถ้าสนใจแบตเตอรี่เนี่ยที่พวกเราใช้เนี่ยก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ตุ้ยได้นะครับที่ไหนฮะสอนตัดผมชายอยู่ตรงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับผมที่เบอร์โทรก็020-5511-4244ครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยเนี่ยตอนนี้อาจารย์ตุ้ยก็ชมกับพวกเราอยู่ใช่ครับมาทุกครั้งถ้าว่างอาจารย์ตุ้ยมาทุกครั้งเชื่อว่าที่สปป.ลาวน่าจะรู้จักอาจารย์ตุ้ยเป็นอย่างดีใช่ครับอ่ะคนดูตอนนี้ขึ้นมาที่200กว่าโอ้โหขอบพระคุณขอรับคนดูก็คงตื่นเต้นนะทรงแบบน่าสนใจเพราะว่าเป็นทุกวันอยู่แล้วก็น้องพลอยก็เป็นจะเรียกไงสาวหล่อครับผมสาวเท่สาวหล่อสาวเท่เป็นรายแรกด้วยสลับเวลามาพวกเราแล้วก็เป็นคนแรกของพวกเราด้วยใช่ที่เป็นสาวเท่เป็นแบบให้พวกเรานี่นะครับนี่ครับสำหรับพี่ๆที่เข้ามานะครับคือพี่กิจจะใช้เบอร์2นะครับขึ้นทรงตอนนี้ก็คือเป็น 1.5 แล้วนะครับ 1.5 เก็บตีนผมใช่ครับนะครับแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องขาวมากนะครับใช่ครับอาจารย์ตุ้ยขำนะอาจารย์ตุ้ยขำก็สำหรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ไม่ทันช่วงแรกก็สามารถแชร์ใช่ครับแล้วไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังใช่ครับได้เลยครับนี่นะครับนี่ฮะขี่ก็จะใช้ 1.5 นะครับไถท้ายทอยนะครับผมเก็บทรงนอกจากจะทาง Facebook Fanpage แล้วเนี่ยก็จะยังสามารถไปทาง LINE @barberbrain ได้นะครับครับกดเข้าไปชมย้อนหลังได้แล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นมากมายเลยอาจารย์ตุ้ยเข้าใจผมดีครับผมอาจารย์ตุ้ยบอกว่าใช้ดีจริงๆครับใช้ไปตลาดก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดแล้วแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วครับยายแกซื้อของก็เหนื่อยนะผมให้วัน 2-3 หัวมีผู้ชมเรามากมายสุดยอดเลยครับนี่นะครับผมที่เริ่มต้นในความเป็นทูบ็อกซ์ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้สัญญาณอาจจะขัดข้องนิดหน่อยอาจจะกระตุกไปนิดนึงขออภัยด้วยครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมใช่ครับที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับโอ้คนดูมากมายนะครับขอบคุณมากก็ถือว่าทรงทูล็อกเนี่ยครับผมเป็นทรงที่ทุกร้านก็น่าจะได้ตัดกันใช่ครับดีช่างผมช่างบาร์เบอร์จากเมียนมาด้วยนะฮะครับผมมิงกะลาบาครับโปสเตอร์ต้องหาซื้อได้ที่ไหนอ๋ออันนี้สั่งมาจากเป็นรุ่นน้องเอามาให้นะครับใช่ครับก็ค่อนข้างหายากอยู่ใช่ครับก็ฝากถามพี่ๆน้องในไลน์ด้วยว่าโปสเตอร์เนี่ยโซโคแลมสีชมพูหาซื้อที่ไหนใช่ครับเพราะผมก็อยากได้เหมือนกันไม่มีไม่มีขายแล้วครับ
ไม่มีแล้วไม่มีเงินไม่มีเงินโปสเตอร์ก็โปสเตอร์หายากมากครับครับพอดีอันนี้รุ่นน้องให้มาเป็นของขวัญนะครับใช่ครับนี่นะครับก็ยังอยู่ที่เบอร์1นะครับเพิ่งเมื่อกี้พี่กิจใช้เบอร์ 1.5 ไปแล้วนะครับแต่ว่าเบอร์1เราก็ปรับฟันปรับฟันนะครับสุดยอดเลยนี่เบอร์เบงก็จะมีแก๊ก3ระดับใช่ครับแก๊ก3ระดับมันก็จะไล่ครับผมให้แบบว่าไม่ให้มันสั้นเกินใช่ครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆครับก็สามารถฝึกไล่เฟดได้นะครับกิจก็จะไล่ดูครับผมสวยงามอันนี้การมีแก๊กคือมันช่วยให้เราได้ทำงานได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสบายดีครับสบายดีครับพี่พี่น้องสปปลิงกะระบาครับอ่ะเวียดนามซินเจาครับผมอ่ะพม่าล่ะก็มีกะระบาอ่ะกัมพูชาล่ะกัมพูชาโซสดายอ๋ออ่ะยังโปรตุเกสครับบูไนบูไนโอ้โหไม่มีสคริปต์ยังไม่ถึงยังเรียนไม่ถึงเอาแค่อาเซียนกันคนดูมากมายนะครับสุดยอดเลยครับนี่ฮาโอ้โหสุดยอดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมขอบคุณนะครับอยู่ที่ 20,000 กว่าท่านนะครับขอบคุณครับอุ้ยมากๆสุดยอดนะครับจะซื้อสินค้าจะซื้ออะไรติดต่อเราได้นะครับติดต่อทางเพจได้เลยนะครับผมเชื่อใครได้บ้างนี่นะครับวันนี้พี่กิ๊กได้มาตัดทรงทูบล็อกนะครับผมไปกินไปเดี๋ยวซื้อให้ไอ้นี่ท้องปลอมเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวเจอหัวเราะเยอะเดี๋ยวหัวเดี๋ยวโดนบล็อกนี่นะครับนะชมดักทางใต้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทางใต้เป็นไงบ้างครับอากาศดีไหมเอ่ยเป็นไงบ้างครับตอนนี้พี่ๆเป็นไงบ้างครับทุกท่านเลยนะครับก็น่าจะเริ่มหนาวแล้วเนาะใช่ครับเริ่มดีแล้วเนาะอากาศเริ่มหนาวเริ่มมีกลิ่นอายของหนาวๆเงาๆใช่ครับโชยมาสวยมากครับขอบคุณครับขอบคุณลมหนาวโอ้โหจะกี่คราวก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหมีร้องเพลงด้วยวันนี้มาเก็บขอบทรงนะครับครับผมเก็บขอบแล้วครับสำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับพี่กิจจะใช้เบอร์2นะครับไล่ไปเรื่อยๆครับก็คือ 1.5 แล้วก็1นะครับตอนนี้ก็จะมาเก็บกรอบทรงแล้วนะครับพี่กิจก็จะใช้หวีเก็บกรอบทรงนะครับที่เราขึ้นไว้ด้วยเบอร์2ก็คือเราไม่ได้ขึ้นสุดมันก็จะมีเส้นผมที่เกินมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เก็บด้วยหวีนะครับไปล้ำลาหลานเบอร์4อ่านไปแล้วพี่ตู่บอกว่ากดเลข4ให้เราครับผมนะครับแสดงว่าชัดเจนแต่ว่าเมื่อกี้มีกระตุกนิดหน่อยสัญญาณอ่ะต้องนิดนึงมีบอกว่านครศรีธรรมราชเคอร์ฟิวตั้งแต่3ทุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็เพิ่งปลดล็อกเนาะจาก2ทุ่มเป็น5ทุ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเที่ยงคืนแล้วครับก็ไม่ใช่ดิ5ทุ่มสิ้นเดือนนี้คือเขาจะหมดแล้วไม่มีปกติแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวใต้ด้วยนะครับกิตติพลบอกว่าใต้ฝนตกกำเย็นทุกวันเลยที่ใต้ฝนตกไปไหนก็พกร่มไว้ด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันชอบช่างตัดและคนพูดขอบคุณมากครับภาพชัดเจนยังไงกด4ให้เราด้วยนะครับกดเลข4พวกเราจะได้รู้ก็ฝากทักทายพวกเราก็มาได้ไม่ไรเนี่ยเราอะไรไปกด4ให้พวกเราขอบคุณมากครับสัญญาณภาพอาจจะมีกระตุกนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับจานตาไก่ของลิโอก็อาจจะสั่นนิดนึงตัดเก่งมากค่ะครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมพวกเรานะครับวันนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมทุกท่านที่เข้ามาดูและรับชมพวกเราในวันนี้ครับผมสวัสดีครับจากกกอกมุกดาหารสวัสดีครับอยากตัดเก่งเหมือนช่างบ้างเลยสู้ๆนะครับดูคลิปพวกเราดูไลฟ์สดพวกเราบ่อยๆนะครับฝึกฝนดูครับพวกเราก็น่าจะตัดไปเกือบ30ครั้งแล้ว30ไลฟ์แล้วนะครับก็ย้อนดูได้น่าจะเกินแล้วก็มีอีก2ทีมนะครับเป็นทีมน้องฮาริสใช่แล้วก็ทีมตั้มแชร์แล้วก็น้องไนท์ครับผมน้องไนท์ร้านฮาเรามี3ทีมในการไลฟ์สดนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถดีๆนะครับขับรถดีนะครับ
ผมตัดทีไรหลังไม่ทุยเลยครับหัวแฟบเรามีจุดทุยนะครับเดี๋ยวจะให้กิจบอกจุดทุยนะครับการจุดทุยนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันอ่ะไม่ใช่คือน้องพลอยอ่ะชอบหัวแบนอ่ะฮะตอนนั้นเวลาเราดึงหวีใช่ไหมเจอแกะโต๊ะสี่การเดี๋ยวพี่บอมมันถ้าเราตัดใช่ไหมครับผมองศาของมันก็คือจะประมาณเวลาฮะเพราะนั่นคือเวลาเราตัดเราสามารถดึงได้ก็คือจะมีเนื้อผมเยอะแต่ว่าบางคนก็ไม่ถนัดเท่าหวีแล้วก็แบบนี้ก็ได้ครับฮะแล้วก็ดึงองศาก็คือใช้วิธีการดึงองศาหวีนะครับเพื่อทำให้ผมส่วนที่ไม่ได้ตัดอ่ะดูทุยอันนี้ก็เป็นเทคนิคของกิจนะครับจะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยครับครับผมวันนี้ทูบ็อกครับเมื่อกี้มีคนถามว่ามีคนติดตามพวกเราได้ทางไหนบ้างก็ติดตามได้ทางเพจ Barber Ben เลยนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นงานของร้านเราก็จะเป็น Barber Bomb ก็ในเพจ Facebook ก็พิมพ์ Barber Bomb Barber Shop แล้วฮะหรือใน Instagram ก็พิมพ์ว่า Barber Bomb Barber Shop เช่นกันครับก็จะมีทรงผมมากมายอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะดูวิธีการตัดผมของเราจะดูไลฟ์สดวิธีการตัดดูย้อนหลังทางเพจ Barber Brand Official แฟนเพจ Official เลยครับสุดยอดนะครับก็ทาง LINE @Barber Brand ครับก็จะมีทั้งไลฟ์สดย้อนหลังของพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็อีก2ทีม3ทีมด้วยมาแล้วครับทำไมหลอกกว่าเพื่อนก็มีโปรโมชั่นมากมายสวัสดีครับจันทร์9อ่ะวันนี้ผมทรงผมในแบบเรียกว่าในแบบแล้วกันเนาะก็มีลักษณะที่ออกจะอยากศกนิดๆใช่ครับก็ไม่ได้ตรงมากนะครับหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าผมแบบเนี้ยเฟดค่อนข้างสวยครับจะสังเกตได้ว่าเฟดค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ก็คือกิจเขาจะตัดเป็นธรรมชาติหน่อยเพราะว่าในแบบก็ไม่ต้องการขาวมากครับนะครับก็จะเป็นเบอร์1เบอร์1ครึ่งไล่ขึ้นไปถ้าทรงทูบ็อกก็ได้รับความนิยมที่แบบว่าตัดไม่ได้สั้นมากทรงทูบ็อกเนี่ยตัดทุกเพศทุกวัยจริงๆนะแล้วเราก็มีตัดทุกวันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมใหม่ๆนะฮะครับที่เพิ่งเข้ามาก็แชร์ไว้ก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ให้พวกเราด้วยไปดูย้อนหลังได้เก็บไว้ดูย้อนหลังสบายดีครับสบายดีสบายดีมิงกะลาบาโซซะไดโซซะไดซินเจ้าครับผมซินเจียยู่อีโอ้โหซินนี้หัวชายฮัลโหลโฮลาโฮลาฝรั่งเศสอะไรนะครับฝรั่งเศสอะไรฮะบองชูครับบองชูฮะพอแล้วนะจำไม่ได้แล้วคนดูเยอะแยะเลยนะจ๊ะอันเดอร์คัทกับทูบ็อกซ์ถ้าปล่อยผมลงมาเหมือนกันมากครับแต่แตกต่างกันที่ด้านข้างนะครับรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันในความเป็นอันเดอร์คัทนะครับบางคนเขาก็จะสวยขึ้นใช่ครับใช่ต่อให้มันสั้นมากบางคนก็เรียกอันเดอร์คัทใช่ครับยอดเลยอันยองอันยองสวัสดีครับจันตู่ครับอ๋อพี่ตู่เนี่ยก็คืออันเดอร์คัทเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าให้เราอธิบายก็คือจะเห็นเป็น2ชั้นชัดเจนแต่ถ้าเป็นทูบ็อกอะเวลาปล่อยผมลงมามันจะเหมือนเป็นรองทรงต่ำกลางๆจะมีเนื้อผมเยอะหน่อยจะเป็น2ชั้นแต่ว่าถ้าอันเดอร์คัทเนี่ยจะเห็นทรงชัดเจนว่าเป็น2ชั้นแต่ถ้าเป็นทูบ็อกอาจจะเห็นได้ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดข้างเบี้ยวเลยใช่ไหมเกจะตัดข้างๆจะสูงขึ้นหมายถึงถ้าเป็นอันเดอร์คัทใช่ไหมถ้าอันเดอร์คัทจะสูงกว่านี้หน่อยทางตุ้ยบอกว่าทรงยอดฮิตเลยครับมีมาให้ตัดทุกวันใช่เลยครับภาษาอังกฤษได้ไหมครับอ่ะถ้าเป็นสวัสดีสวัสดีก็ครับพอดีบริษัทฮาไม่ได้เล่นไว้เราจำไม่ได้สวัสดีครับเอ้ฮัลโหลฮัลโหลถ้าเป็นเสียใจเสียใจก็ขอโทษต้องปลอบเพื่อนอ๋อใช่ครับไม่เป็นไรโอเคก็ถ้าเป็นทูบล็อกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยว่าอยากจะได้สั้นมากขนาดไหนบางคนบอกว่าอยากได้เป็นเบอร์1หรือบางคนบอกว่าอยากได้เป็นเบอร์3เบอร์4ก็ได้ครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าแต่จุดสำคัญเลยก็คือจะไม่ได้ไถสูงใช่ครับนะครับถ้าไถสูงจะเป็นอันเดอร์คัททันทีใช่ครับนะครับทูบล็อกก็จะเป็นมีเนื้อผมด้านข้างแบบนี้นะครับส่วนความขาวแล้วแต่เลยใช่ครับแล้วแต่ช่างแล้วแต่ร้านด้วยนะใช่ครับแ
ทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับเราอธิบายอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นว่าไม่ค่อยมีเบอร์5ถูกไหมเพราะอยู่ในตู้เย็นหมดครับครับถ้าเป็นนายแบบตัดฟรีไหมครับอ๋อนายแบบเราทุกคนตัดฟรีทุกคนครับครับนายแบบตัดฟรีทุกคนครับนายแบบเราตัดฟรีทุกคนเลยน้องพลอยโล่งเลยโอ้โหไม่ได้หยิบกระเป๋าตังค์มาด้วยบอกว่าแชร์เก็บไว้ดูแล้วครับขอบคุณมากมากครับโอ้ตอนนี้คนดูเยอะมากๆนะกิจครับเกือบ300ท่านนะครับขอบคุณมากมากนะครับอยากได้เบอร์ช่างครับไอ้คน9นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวบุกถึงปทุมนะเดี๋ยวร้านชายกลางสะเทือนนะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ออกค่าแท็กซี่ให้ด้วยได้ไหมล่ะโอ้โหเขาป๊อปไปมาจุกมากไปกับมีทิ้งแว้งพันให้พวกเราได้ไหมส่วนเหล้าเดี๋ยวเราไปให้อ่ะนี่มันไลฟ์สดอยู่ขออภัยด้วยฮะขออภัยด้วยจำเข้ามาทั้งนั้นน่ะสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับสวัสดีพี่เตียงน้องท่านใหม่ด้วยนะครับมินกาลาบาครับสวัสดีครับทรงอะไรครับผมพี่บอมทรง2บล็อกครับครับผมวันนี้เป็นทรง2บล็อกแบบไม่ขาวมากสุดยอดเลยครับวันนี้ก็จะน่าจะเน้นซอยด้านบนใช่ครับผมเดี๋ยวกิจจะใส่เท็กเจอร์ใส่เทคนิคข้างบนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเก็บผมตั้งแบบนี้ทำไงครับเลือกตรงไหนก่อนเก็บผมตั้งแบบนี้เก็บผมแบ่งผมเหรอฮะแบ่งผมหรือเปล่าครับแบ่งการแบ่งผมใช่ไหมครับอ๋อหมายถึงการแบ่งผมแน่ๆเลยก็นี่ครับเราแบ่งตามเส้นลูกแก้วนะเขาเรียกว่าจุดลูกแก้วก็คือจุดแสกธรรมชาติของลูกค้าแต่ละท่านนั่นเองครับอันนี้แต่ละคนจะสูงต่ำไม่เท่าใช่แต่ละคนจะสูงต่ำไม่เท่ากันครับต้องกล่าวตัดผมที่ไหนครับอาจารย์ตัดผมอะไรครับตัดผมที่ไหนเอ่ยคือยังไงครับหมายถึงว่าที่นี่หรือเปล่าหมายถึงที่เนี่ยอ๋อหมายถึงเป็นนายแบบหรืออะไรครับไม่เข้าใจพิมพ์ใหม่ทีได้ฮะไม่เป็นไรฮะสนุกสนานกันคุณธนาบาบอกตัดสวยตัดสวยจังขอบคุณครับไม่ใช่สวยจังสวยจุงโอ้โหวันนี้คนดูเยอะนะเนี่ย300ยืนพื้นที่300ท่านยอดแชร์อีก 80,000 สุดยอดเลยครับโอ้ยสุดยอดกดไลค์เป็นแสนยังอ่ะยังไงพุธหน้าก็ขอให้มาเยอะๆกันแบบนี้พวกเราจะได้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากพวกเราจะได้เป็นกำลังใจพวกเราถือว่าเป็นกำลังใจดีๆครับผมพวกเราอันนี้กิจก็จะมากันการเป็นธรรมชาติให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราจะไม่ได้เน้นแบบว่าการลึกกันอะไรมากครับนะครับเน้นเป็นธรรมชาติใช้หวีดึงใช้หวีดึงนะดูเทคนิคการใช้หวีดึงนี่นี่ครับแล้วมันก็จะโค้งแล้วนายแบบหล่อครับมีคนชมนายแบบมาด้วยกันหน้าผากไหมครับเป็นผมชอบนะอ๋ออันนี้ไม่ได้กันครับส่วนใหญ่ที่ร้านเรานะสไตล์ร้านเรา4คนน่ะจะไม่เน้นกันหน้าผากเลยนอกจากลูกค้าต้องการแล้วก็ตัดแบบการคมๆแล้วจะตัดใช่ครับส่วนใหญ่พื้นฐานเนี้ยก็คือปล่อยเลยส่วนใหญ่เราจะไม่กันเป็นฉากครับก็คือกันขอบตรงที่กิดกันเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่าถ้าลูกค้าจะเซ็ตน่ะมันจะเราจะให้ลูกค้าแบบว่าใช้แว็กและดึงผมอ่อนขึ้นไปด้วยใช่ครับมันก็จะเป็นธรรมชาติที่สุดก็การกันขอบการอะไรอยู่ที่ลูกค้าต้องการใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีผิดถูกนะคุณอัมไซไซอะไรอ่ะบอกว่าตัดผมอยู่กรุงเทพใช่ครับพวกเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่กทม.นะครับร้านอยู่ที่อิสรภาพ42นะครับแถวโรงพยาบาลสิริราชของดีฝั่งทนดีครับพี่สวยจัดเลยครับกิจของดีฝั่งทนสวัสดีครับสวัสดีอ๋อนี่เป็นไอ้นี่ไอ้เจ้าอะไรนะอะไรวะอยู่กับพี่คิมจีเจไม่ใช่ ตอนนี้พี่เขาเปิดร้านเองแล้วครับเปิดร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้รับสอนอนาคตมีแน่นอนเพราะว่ามีคนถามเรามาเยอะมากมีแน่ครับเดี๋ยวขอพวกเราสะสมประสบการณ์อีกสักพักหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยมันเก็บติดบนบอกสายป่าดูเป็นธรรมชาติสายป่าครับผมดูเป็นธรรมชาติโอ้โหระวังเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถโอ้โหมันคิดยังไงวะไม่รู้ไหลมาเองถึงจะไม่คดแบบงูเหลือมก็ช่างเถอะโอ้คิดเต่าเห็นมากเลยยกอ่ะยกมือคิดเต่าเห็นมากเลยยาว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 ตัวนี้คิดจริงไงนะเว้ยโอ้โหแม่งเหมือนเปรี้ยวจริงมากตัวกันขอเท่าไหร่ครับผมบอกไปครับผมเราบอกไปนี่เองได้ครับได้ครับเท่าไหร่เท่าไหร่สำหรับตัวกันครับขอจะกู890บาท890บาทครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับผมรีบสั่งเลยนะครับผมว่า
กดเข้าไปดูที่ LINE @ Barberin ได้เลยใช่ครับผมโปรโมชั่นมากมายเลยมีแถมรถแรกแจกแถมเพียบเลยบอกว่ามาจากไลฟ์พี่บอมครับผมรับไปเลยครับ890บาทครับผมเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเราก็ดีใจไงอย่างน้อยก็ดูไลฟ์เราสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมพวกเราใหม่ๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคนหัวเถิกตัดทรงนี้ได้ไหมบอกเลยว่าได้ครับบอกเลยว่าสวยเลยครับเพราะว่ามันจะเหมาะกับเซตลงมาใช่เซตลงมาเพราะว่าจุดคลายแม็กของเราคือการปล่อยผมลงมาครับสามารถจะเป็นหน้ามาก็ได้สำหรับคนที่มีหน้าผากกว้างหรือหัวเถิกนะฮะนะฮะลูกค้าเอาหูไว้ครับเอาหูไว้ฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะคุณธนากรตอนแรกจะตัดออกแล้ว2 box undercut ผมอธิบายไปแล้วนะครับช่วงต้นคลิปนะครับไปชมย้อนหลังได้ต่างกันเล็กน้อยต่างกันเล็กน้อยจริงๆปล่อยผมด้านบนมาเหมือนกันมากๆแต่แตกต่างกันที่ด้านข้างซึ่งพวกเราอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่คนหัวล้านคุณบ้าหรือเปล่าครับคุณกล้าคุณบ้าหรือเปล่าคุณนี่มาปั่นยอดไลค์ผมใช่ไหมเนี่ยอ่ะคนหัวล้านตัดไม่ได้นะครับคุณกล้าคุณบ้าบอมากเลยคุณนี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณเพี้ยนแล้วขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเราเฮฮาพวกเรามีความสุขนะอ่ะ FC จากภูเก็ตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรพงศ์มัสซาโซไม่ใช่น้องเบนน้องเบนช่างจากดักกี้ดักกี้คัทฮะแล้วเขาเรียกทรงอะไรครับทรงไหนเอ่ยถ้าทรงนี้เราตัดทรง2บล็อกครับข้างบนให้ดูหน่อยสักครู่นะครับใจเย็นๆนะครับเรากำลังเก็บผมด้านข้างเสร็จแล้วครับคนไม่มีหัวใจตัดทรงนี้มาอีกแล้วไอ้บ้านี่มาอีกแล้วไอ้ตั้มจันทร์ตั้มไอ้ตั้มแช่มาอีกแล้วพบกับเขาได้เมื่อวานฮะคนไม่มีหัวใจตัดได้แต่ว่าจะเศร้าจะซึมไม่รู้ใช่ไปทะเลฮะไปทะเลคนนี่ตั้งแต่คุณมีคุณจิ๊กซอมาเป็นเพื่อนๆข้างคุณนี่เก๋านะเดี๋ยวจะโดนนะคุณตั้มขาซ้ายสักราชสีขาฝาสักองนารายสุดยอดเลยครับโอ้โหไม่เก่าเลยใครมีมุกอะไรใส่มาให้ยับเลยฮะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ถือว่าสนุกกันหรือว่าไม่ดีสุดยอดเลยโอ้จริงแล้วก็ทีนี้การตัดด้านบนด้านบนแล้วนะครับสำหรับท่านที่เราดูฟังไหนก่อนดีแบ่งไม่เหมือนใครนะกี่ก็จะแบ่งกี่จะแบ่งไงก่อนเป็นสองเลเยอร์ก็คือสองชั้นนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราอ่ะกล้ามเนื้อตึงละอ่ะกิจก็จะแบ่งเลเยอร์เป็น2ชั้นนะครับผมชั้นหนึ่งแก้วไปไหนก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งเทคนิคก็เพราะแสดงว่าคนเอาไปลองปรับใช้ดูคนดูนี่ชอบทรงนี้กันหลายท่านนะก็เพราะว่าเป็นทรงที่น่าจะได้ตัดกันทุกวันแหละทรงสวัสดีครับผมอยากเป็นช่างตัดผมเหมือนพี่มากครับสู้ๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่ตัดเป็นตั้งแต่เกิดใช่นะฮะทุกคนต้องมีการฝึกฝนนะครับยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่นะฮะเก่งๆแน่นอนใช่ครับอ่ะคุณตั้มหัวเราะมาเอิร์กอาร์กนะฮะคุณตั้มนะหรือพี่ๆคนไหนที่ไม่อยากฝึกฝนก็ลองหน้าร้อนหน้าหนาวดูนะมันจะเปียกเป็นฝึกแดดฝึกอะไรไปครับขออภัยนะครับมุกพี่นุ้ยเลยครับผมพวกเราก็สายเฮฮานะครับอยากให้พี่ๆน้องๆที่ดูเรามีความสุขอยากสนุกสนานไปด้วยกันถ้าทอมมาตัดแบบน่ารักน่ารักช่างทำไงครับเราก็ยิ่งตัดให้เท่กว่าเดิมสุดยอดเลยครับใช่พี่กิจชอบเลยพี่กิจเพราะว่าลูกค้าเราน่ารักทุกคนใช่ครับบอกให้นี่พี่เดนนี่มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดนนี่ครับสวัสดีครับมุกอาจารย์นุ้ยเอามาแต่มุกนะกลิ่นซัวไม่ต้องเอามาเอฟนาฬิกาช่างกิจ oh. ของปองครับของปองลาซาด้าเลยมีช่อง YouTube ไหมครับโอ้โห YouTube มีครับอยู่ในBubble Brain นะครับก็เป็นช่อง YouTube ของ Bubble Brain นะใช่ครับมีครับมีครับกดเข้าไปเลย Bubble Brain กดเข้าไปดูได้กดซับสไครต์เลยฮะสุดยอดเลยซับสไครต์ใบมะกรูดใส่ลงไปใส่ลงไปแบ่งเป็น2ชั้นแล้วครับนี่จะเห็นว่าเป็น2ชั้นแล้วผมไม่ดูนี่เกือบไม่ได้เลยผมให้ดูแบบไกลๆนะครับไกลๆอ๋อโอเคขอบคุณครับ น
ี่ก็เป็น2ชั้นแล้วตุ๊กตุ๊กมอไซค์จริงๆพวกเราอยากจะบอกว่าร้านเรานะครับเขาเรียกว่าอิสรภาพเซอร์กิตนะครับเพราะว่ามอไซค์ที่เติมน้ำมันนะฮะตรงข้ามปั๊มเราเนี่ยออกปุ๊บแซดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Nmax Xmax นะจะเป็น2จังหวะควันเยอะๆหน่อยอาจจะได้ยินจะบอกว่าได้ยินเสียงรถมอไซค์หรืออะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่าร้านเราอยู่ติดถนนใช่ครับนี่พี่กิ๊กก็จะมาตัดแล้วค่อยๆเล็มนะครับกำหนดความยาวก่อนครับผมด้านหน้าควรจะระวังนะครับเพราะว่ามันจะสั้นใช่มันจะดีดนะพอเวลาเราฉีดน้ำไปผมขอขยายแทนกิ๊กหน่อยเพราะว่าระวังในการตัดช่อหน้าช่อหน้าอย่าตัดตอนผมเปียกถ้าไม่มั่นใจนะแต่นี้กิ๊กเขารู้อยู่แล้วเขากำหนดไว้แล้วใช่เพราะว่าเวลาปล่อยแห้งเป่าแห้งเนี่ยมันจะสั้นใช่ครับนะครับเอาไว้เป็นช่อท้ายอันนี้แนะนำพวกเราแนะนำให้ว่าเป็นช่อสุดท้ายของการซอยข้างบุ๋มข้างบนแล้วกันที่พี่กิตตัดได้เลยคือมีเป็นเพราะว่าประสบลาบุรีใช่ครับประสบการณ์อ๋อโอเคครับผมมันยังไม่ถึงกลางโอ้นี่มึงเล่นครับมากเลยไปนั่งไปนิดหน่อยนะความยาวใช่ไหมครับครับผมเราก็จะกำหนดประมาณนี้นี่คือส่วนที่เกินเพราะนั้นเวลาเขาถ้าลูกมันยาวเราจะมองไม่ออกแล้วว่ามันเป็นของใช่ครับผมเพราะนั้นเราก็กำหนดไปก่อนก็คือกำหนดประมาณนี้สีผมนะครับก็คือตามองศาก็คือตามองศาที่เส้นผมเราขึ้นก็ดึงครับผมสุดครับนี่ครับผมแต่ละที่สวัสดี FC จากโคราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคราชสวัสดีครับพี่กิ๊กก็จะตัดไปปลายนะครับตามเลเยอร์ที่เราตั้งไว้แต่ตรงแรกเลยข้างหน้าเลยครับ ลำสีซอยก็ลองทักแอดมินเข้าไปนี่ได้เลยนะครับตอนนี้นี่ฮะแบบนี้เลยฮะแล้วก็จะมีแบบสีลุ้งด้วยครับใช่ครับเฮ้ยเอาสีลุ้งได้ด้วยสีลุ้งครับผมไล่มาเรื่อยๆเลยครับรอบหัวเลยนะครับครับผมเราก็มาตัดด้านหลังให้โอเคโอ้โหสีลุ้งเนี่ยหวีสีลุ้งเนี่ยก็จะราคา150 บาทจะได้2ชิ้นนะเป็นชิ้นเล็กอันเล็กกับอันใหญ่อ๋อมีอันอ๋อใช่ใช่ใช่จะมีเป็นคู่อันนี้เป็นแบบยาวเป็นคู่อันนี้แบบจะมีสั้นเป็นเล็กกับยาว150 บาทครับครับผมจะได้2ชิ้น2อันใช่ฮะอ่ะขยับตามขวาตามไม่ผิดโอเคพูดจับโบรเป็นยอดเลยครับหวีสีลุ้งร้อยห้าสิบบาทนี่สำหรับกันไกส่วนกันไกสีทองที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะราคา950 บาทครับความยาว6 นิ้วนะครับฟันปลา6.5 นิ้วขอสีดำหน่อยจัดไปไหนวันเดี๋ยวสักครู่นะฮะจะมีกันไกสีดำด้วยนี่นะครับซอยไปเรื่อยๆครับรอบหัวนะครับเอากันไกตัดเอากันไกนี่ข้างนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมาอีกข้างนึงครับเราจะเชื่อมให้มันเข้ากับข้างนี้เลยนะครับนี่มี2แบบครับผมสุดยอดวันนี้ทรงอะไรครับทรงทูบ็อกซ์ครับผมไม่เอาอีกแบบนึงฮะทูพอแล้วพอแล้วเฮ้ยครับทูอะไรใหญ่เลยนะเดี๋ยวรอถามรอบหน้าทิ้งช่วงก่อนทิ้งช่วงก่อนสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีกันไกมือซ้ายมั้ยครับกันไกรีเวิร์ดมีครับมีครับมีครับที่เพจเลยนะครับใช่ครับลองทักที่เพจเข้าไปได้เลยครับว่าเหมือนจะมีรุ่นเดียวด้วยนะไม่ผิดแอดมินเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับนี่ครับกันไกมือซ้ายนี่จะให้มาดูฝั่งนี้นะครับเราตัดมาใช่ไหมรอบหัวแล้วมันก็จะมาชนกับด้านหน้าพอดีที่เราสร้างการอะไรแค่นี้เดียวเองใช่ครับเชื่อมมาตั้งแต่ฝั่งนั้นเลยนะครับใช่นี่มาดูมันจะพอดีเป๊ะเลยครับพี่ก้าถามว่านาฬิกาช่างเท่าไหร่ครับโอ้สุดยอดครับบอกไม่ได้ครับของปลอมบอกไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดพี่สนใจ 9,000 ก็พอครับไอ้ไอ้บ้าโอ้ยเห็นไหมนี่ฮะด้วยผมของน้องเนี่ยในแบบเรานะครับบางอยู่แล้วครับเพราะนั้นตอนเก็บเลคเจอร์ก็จะระวังนิดหน่อยครับให้มันบางเกินครับผมกันไกลสีมันกันไกลสีดำโคตรดุโอ้โหสุดยอดแล้วต้องจัดแล้วครับเราใช้จนถลอกมาแล้วสุดยอดผ่านประสบการณ์มาผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันตลอดเลยครับนี่สุดยอดเลยครับจะเอากันไกลมือสองอีกมีกันไกลมือสองไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยไกลมือสองด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยอดคนดูเราก็ยังไม่ลดเลยใช่ครับ
ยังอยู่ที่30,000ชมอยู่ทาง Facebook Fanpage Barber Ben นะครับผม Official Pomade ครับผมก็สวัสดีครับมิงกะละปาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโซสดายครับโซสดายครับซินเจ้าโอ้โหซินเจ้าครับสวัสดีครับโอ้โหแล้วถ้าเป็นสเปนสเปนโฮล่าโฮล่าสุดยอดเลยครับครับผมกันไก่5นิ้วมีครับลองสอบถามแอดมินเข้าไปจริงได้เลยครับจริงๆกันไก่วาเลนเต้บัพเปอร์เบรนมีหลายขนาดใช่แบบไก่ซ้ายรู้สึกว่าจะเป็นของวาเลนเต้อะมีแบบเดียวด้วยซ้ำมีรุ่นเดียวแล้วก็เป็นแฮนด์เมดด้วยใช่ใช่ทักแอดมินไปได้เลยครับลองนี่แอดมินได้เลยพี่จะมาตัดผมบนแล้วนะครับเมื่อกี้กิจก็มีไกด์ไลน์ด้านข้างไปแล้วไงใช่ครับด้านบนพอดึงขึ้นมามันก็มีนิดเดียวใช่ครับพอซ้ายขวาเท่ากันแล้วใช่ซ้ายขวาเท่ากันแล้วหนักพอกันครับซ้ายขวานี้หนักพอกันเลยใช่ครับขวาตายซ้ายสลบมันมีเกินนิดเดียวครับใช่ครับมาดูครับมาดูตรงไหนครับเกินตรงไหนนี่เจอแล้วเราก็จะเห็นไหมเล็มออกไปสุดยอดครับทีนี้มันจะง่ายง่ายมากเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคดีๆครับก็ลองไปปรับใช้ดูคือผมเป็นคนแบ่งผม2ชั้นมีคนบอกว่านายแบบสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับโอ้ FC CEO ด้วยนายแบบรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูยากเลยพี่บอยพี่บอยไหนร้านพี่เอกครับร้านพี่เอกอ๋อนี่ก็บอยครับโอ้มันดูค้าแชมพูด้วยหรืออะไรแชมพูจะตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับทรงนี้ของเราตัด300-400บาทครับใช่ครับที่ร้านอิสรภาพบาร์เบอร์บอมราคาจะอยู่ที่ไม่ใช่สิ250-400บาทครับจริงๆถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรราคาต่างกันมาตัดร้านเราสุดยอดเลยครับของเหลือหัวเราแบบเจ้าชายด้วยนี่ปลายผมที่เกินๆมานะฮะรอบหัวครับผมศีรษะลูกค้าครับตามกรีดแล้วก็ดึงออกมาตรงไหนที่มันเกินก็เล็มออกไปสุดยอดนี่ครับนี้ก็เราก็จะเริ่มคุยอ่ะครับผมถ้าทุยมากจะทุยเล่ทุยโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะครับดึงออกมาแล้วครับก็ตัดไปปลายที่เราสร้างไกด์ไลน์ไว้เมื่อกี้นะครับครับผมนี่ดึงไล่มาเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยไล่ไปนี่นะครับด้านหลังแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูพวกเรานะครับครับนะครับด้านข้างก็จะเริ่มซึ่งมาครับเขาบอกว่าดูย้อนหลังได้ไหมครับได้ครับกดแชร์เลยนะครับผมแชร์ไว้ก็ได้ครับแล้วดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมพี่กิจบอกว่าข้างหลังเริ่มทุยแล้วข้างหลังเริ่มทุยแล้วครับนี่ผมให้ดูสำหรับย้อนหลังก็กดแอดไลน์บาร์เบอร์เบรนด์ครับเข้าไปก็ได้นะครับในไลน์ก็สามารถใช่ครับครับผมก็มีแอดกดแอดก่อนครับนำหน้าแล้วก็บาร์เบอร์เบรนตามเข้าไปเลยก็ BA สำหรับสำหรับไลฟ์ย้อนหลังจะอยู่ตรงมุมล่างขวามือครับครับจะมีอยู่ในนั้นเลยไลฟ์ตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกของพวกเราครับไลฟ์ครับประมาณนี้ครับเข้าไปดูได้ครับหรือว่าแชร์ทาง Facebook ไว้ก็ได้ครับครับผมก็ไปดูย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราเริ่มกันมาก็จะแบ่งเป็น3รูปนะดึงผมได้ใช่ครับเช็คให้มันเท่ากันที่ดึงผมมาเพราะว่าเมื่อกี้พี่กิจตัดฝั่งนั้นไปแล้วนะครับนี่พี่กิจก็มาแบ่งมาฝั่งนี้ให้มันเท่ากันนะครับความยาวที่มันเกินครับมันก็จะในแบบรอมากมาหลายคนเลยนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่นิดนึงที่ใช่ครับนี่เราจะเห็นปลายนะครับปลายเลยนี่คือความยาวที่เกินเจอตรงไหนตัดตรงนั้นใช่ครับเจอตรงนี้ตัดตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับถ้าเจอคนข้างหน้านี่รักเลยสุดยอดเลยความยาวด้านบนข้างลูกค้ากำหนดครับความยาวด้านข้างอ๋อใช่ครับครับผมใช่ครับได้หมดเลยครับลูกค้าจะกำหนดขาวไม่ขาวสั้นยาวยังไงได้หมดเลยครับใช่ครับไม่มีต่างตัวคือถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งอ่ะจริงๆส่วนใหญ่เราก็ต้องถามลูกค้าอยู่แหละใช่ครับว่าอยากได้สั้นหรือยาวยังไงแค่ไหนใช่ครับตัดออกเยอะไหมเหลือเยอะไหมอะไรความคิดเห็นระหว่างช่างกับลูกค้าสำคัญมากควรจะ50-50สำคัญมากคือการพูดคุยกันเนาะระหว่างช่างกับลูกค้าสำคัญมากก็คือถามให้เคลียร์ก่อนใช่นะครับก่อนตัดเนาะก็คือ
อยู่ที่ลูกค้าอยู่แล้วแหละใช่ไหมถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่อยากได้สั้นเราล่อเบอร์หนึ่งโอ้โหลุกจากโต๊ะใช่ครับมีแต่ความรู้เต็มๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็จะบอกการประสบการณ์ที่เราสุดยอดเลยครับงานเนาะสุดยอดครับผมที่เราได้เจอมาได้ครับได้พบเจอที่พวกเราได้เจอสุดยอดครับผมไหนวะระหว่างตัดผมกับตัดใจไหนยากกว่ากันครับโอ้โหทั้งคู่เลยครับโอ้โหพูดแล้วเศร้าเลยถ้าสมมติว่าเราเศร้าเราอกหักอ่ะตัดผมไม่ได้นะฮะใช่ครับเพราะว่ามันมีผลทางด้านจิตใจฮะสุดยอดงานตัดผมคือศิลปะมันมีผลนะมีผลโดยตรงครับผมคุณครับนี่นะครับให้ดูด้านหลังนะให้ดูด้านหลังนี่พี่กิจก็ยกขึ้นมานะครับก็ตัดไปปลายออกส่วนที่เกินออกมาใช่ครับเขย่าผมไม่เอาไม่เล่นด้านบนนะดูด้านบนเสยขึ้นไหมนี่คนพวบเลยนะนี่แล้วก็โอเคเป่าใช่ครับความยาวเราเป็นที่พอใจแล้วใช่ครับมาเป่าเช็คกันให้เราเป่าก็คือตอนนี้ผมแห้งกันตอนนี้กิจก็กำหนดความยาวได้หมดแล้วใช่ครับเดี๋ยวเป่าแห้งเพื่อที่จะใส่เท็กเจอร์ใส่เทคนิคโอ้โหนะครับให้ผมเร็วๆโอ้โหใจเพิ่มเลยใจเพิ่มเลยของครับครับผมนี่นะครับเป่าแล้วนะครับจริงๆนี่ก็เกือบ 100% แล้วนะใช่ครับก็เป็นแต่ว่าอาจจะเราใช้กันไกปันปลาซอยเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยใช่ครับสร้างเท็กเจอร์ระบบลูกนี่แค่นี้ก็เริ่มสวยแล้วผมเส้นเล็กไม่มีน้ำหนักตัดทรงอันเดอร์คัทได้ไหมครับได้ครับเราก็ต้องทำเท็กเจอร์ผมให้มันมีน้ำหนักใช่ครับทำเท็กเจอร์ผมให้มีน้ำหนักนะครับผมจัดได้นะครับแอบได้ยินเสียงช่างบอมใช่ไหมครับใช่เลยครับผมช่างบอมอยู่ด้านหลังเราเนี่ยครับผมยังไม่ปรากฏตัวนะครับผมกดไลค์ให้ถึง100คนก่อนนะครับจะปรากฏตัวนะครับผมถ้าผมถ้าคนผมชี้ดีดต้องมีความยาวฐานทรงควรประมาณไหนครับควรจะยาวไว้ก่อนควรยาวใช่ครับควรยาวไว้ก่อนนะครับถ้าผมที่ชี้แล้วดีดควรผมยาวเพราะว่าถ้าเกิดสั้นไปเลยเนี่ยมันจะแก้ยากนะครับใช่ครับต้องยาวครับเน้นยาวครับไปถึงตู้บล็อกใช่ไหมตู้บล็อกนี่แหละใช่ครับให้ยาวไว้ก่อนใช่ครับเผื่อไว้ก่อนใช่ครับเผื่อถ้าเกิดลูกค้าอยากได้สั้นลงอีกหรือไงก็ค่อยว่ากันนะครับก็ค่อยๆทำเป็นสเต็ปไปใช่ครับใช่ครับถ้าลูกค้าอยากได้สั้นอีกก็ค่อยว่ากันครับผมนี่แห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วครับพี่เดนนี่ยกนิ้วให้เลยครับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับสุดยอดเลยครับสำหรับกำลังใจดีๆนะครับพี่เดนนี่นี่ก็ดูพวกเราตลอดเลยพูดได้ครั้งแรกเลยนี่พี่กิ๊กเดี๋ยวก็จะมาใช้กันไกซอยหน่อยนะครับให้ผมมันบางลงนะครับโอ้บางลงเลยผมสมมติถ้าเราจะซอยด้วยยูหวีบนหวีใช่ไหมครับพี่ก็จะแบ่งผมเก็บไว้ก่อนครับผมในส่วนหนึ่งเพราะทั้งหมดเลยมันจะหนามันจะหนาไปเนาะใช่พอเรายิ่งย้ำก็ยิ่งบางลงใช่เยอะกว่าเดิมนะครับร้านนี้เคยเห็นที่ไหนนะอ๋อพี่สักไม่ชื่อนะร้านนี้เคยเห็นที่ไหนนะใน TikTok ป่ะครับไม่พี่ตาลน่ะพี่สักใช่มั้ยฮะไหนอ๋อพี่ศักดิ์อ๋อพี่ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์พี่กิจอธิบายใหม่นะอะไรนะครับก็แบ่งเป็น2แบ่งผมไม่ให้มันหนาเกินใช่ครับแล้วเราก็จะได้เห็นครับว่าตรงไหนที่เราซอยมันบางไหมสมมติถ้าเรารวบมาทั้งหมดอ่ะมันก็อาจจะหนาเกินไปใช่ครับพอหนาเกินไปมันดูไม่ผิวนะครับเพราะเรายิ่งซอยยิ่งซอยมันก็สั้นเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้เราก็จะดูว่าตรงไหนมันหนาใช่ครับทีมนี้ซอยเก่งทุกคนโอ้การันตีเลยครับไม่อยากจะโม้เลยเส้นใหญ่แข็งตัดทรงไหนดีครับเส้นใหญ่แข็งแนะนำเป็นผมต้านสั้นตั้งดีกว่าหรือไม่ก็สกินเฮดไปเลยบางทีก็ได้หลายทรงนะมันขึ้นอยู่ที่ผมลูกค้ามันจะสั้นจะยาวแค่ไหนใช่ครับอ
กิจก็จะซอยเก็บไปเรื่อยๆนะฮะใช่ครับให้ปลายให้เกิดความพริ้วอ่ะมีคนถามมาว่าตอนนี้ทรงผมอะไรที่มาแรงในตอนนี้เท่ากันหมดเลยก็เท่ากันหมดแล้วใช่ครับความชอบทรงถ้าเอาเป็นว่าร้านเราตัดบ่อยๆก็จะเป็นทูบ็อกซ์อันเดอร์คัตใช่สกินเฮดมันเล็ดสี่ทรงประมาณนั้นสี่ทรงนี้ก็ถือว่ามาแรงมากๆใช่ครับนะครับสกินเฮดก็ตัดกันทุกยุคทุกสมัยจริงๆใช่ครับก็ยังมีตัดอยู่เรื่อยๆใช่แล้วก็ครอปไงพี่อ๋อครอปนะครับแต่ละทรงก็จะมีเหมาะกับผมแต่ละประเภทใช่ครับนะครับผมก็แต่บุคคลนะครับอยากดูทรงอะไรก็พิมพ์มาบอกเราได้นะใช่ครับเราจะได้ไปทำเป็นการบ้านใช่จะได้มาไลฟ์ฟังให้ดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับพี่สัตว์นี่พี่สัตว์ใช่ใช่ครับสัตว์พี่สาวพี่ตาลอ๋อผมยาวครับนี่นะครับพี่กิจก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับเพื่อไม่ให้มันดูหนาเกินไปนะครับแล้วก็จะซอยนะครับก็จะทุยแล้วใช่ครับพอหยิบลงมาปล่อยผมลงมาด้านบนอีกพอซอยอีกเนี่ยมันก็จะเป็นผิวๆละเลเยอร์ละประมาณนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดรวบไปหมดเลยเนี่ยมันจะหนาไปคุณน้องไปบัวเด็กแว้นวิ่งครับเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เหรอครับเส้นนี้ครับผมปกติร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่ก็หน้าคุณจากทางร้านแล้วกันปกติสำหรับร้านที่อยู่ติดถนนก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรกันFC ช่างบอมจากโคราชครับโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดเลยผม FC พี่บอมครับขอคิดไม่ทันครับไม่มีอะไรครับนี่พี่กิ๊กก็จะหยิบขึ้นมาซอยผมนะครับที่ปล่อยออกมาเมื่อกี้นะครับที่มันหนาๆเนี่ยพี่กิ๊กก็จะมาซอยไปปลายออกนะครับให้มันดูผิวครับลีโอครับนี่คนดูแล้วก็พี่ๆน้องๆก็ยังไม่หนาแน่นเลยหนาแน่นหนาแน่นครับผมด้วยความที่เป็นทรงยอดฮิตที่ใช่ครับทุกๆท่านได้เจอได้ตัดกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเด็กมหาลัยหรือแม้กระทั่งเด็กมัธยมตอนนี้ที่หลายๆโรงเรียนก็สามารถจะไว้ผมได้ใช่ครับนะครับแล้วก็เด็กมัธยมไปเยอะนะเด็กทวีทาต้องบอกเลยว่าเด็กทวีทาพิเศษตัดทรงทูบล็อกเกือบทุกคนม, มาตัดร้านเราเกือบทุกคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้โรงเรียนไม่เปิดก็ตัดผมหล่อๆเท่ๆกันไปใช่สำหรับน้องๆ อ่ะก็ผมก็มีความบางความพริ้วแล้วใช่ครับนะครับเบาขึ้นเลยเห็นๆ เลยนะครับใช่ครับสุดยอดเลยเริ่มแล้วเช็คดูอีกทีรอบๆใช่ครับว่าส่วนไหนเกินยังไงยังหนาอยู่นี่ก็จะมาพอยต์ชัตเตอร์ให้พอยต์คัตเตอร์พอยต์คัตติ้งหรือเปล่าอ๋อโอ้ไหลไปเลยพอยต์ชัตเตอร์เดี๋ยวก็ขี่คอเลยนี่นะครับโอ้โหไปให้เติมก่อนนะนี่ถือให้อยากจะบอกเยอะพอยคัตเตอร์นะโอ้โหแม่นึกคัตติ้งก็จะช่วยในเรื่องอะไรครับพี่บอมฮะช่วยในเรื่องอะไรครับพอยคัตโหตกใจเลยพอยคัตติ้งก็จะทำให้ความหนาของเส้นผมเนี่ยลดลงนะครับมันก็จะทำให้เนี่ยครับยี่กิจกำลังพอยคัตติ้งลดเนื้อผมทำให้ปลายผมพริ้วนะครับนี่เทคนิคนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเข้ามือตลอดนะฮะเข้ามือตลอดเลยนี่ครับเทคนิค point cutting ก็เหมาะสำหรับการลดเนื้อผมนะครับที่มีความหนานะครับแล้วก็ปลายผมจะดูบางและเบาด้วยนะครับใช่ครับเทคนิคนี้แนะนำให้ใช้กับคนผมตรงนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลา point ลงไปเนี่ยผมจะไม่หนีนะครับแล้วก็สนุกกับการทำงานมากด้วยก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ระวังมือด้วยจะหนีใช่ครับถ้าผมเป็นผมอยากสกก็คือก็ต้องใช้กรรไกรปังปลานะใช่ครับอันนี้แนะนำเป็นเทคนิคปังปลาแทนก็ได้เทคนิคดีพอยต์เทคนิคพอยต์คัตติ้งนะครับเหมาะกับคนผมตรงแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนผมตรงถึงแม้จะอยากสกเล็กๆก็สามารถพอยต์หรือดีฟลงไปได้และก็ยังใช้เทคนิคพาราเรลได้ด้วยของจริงของจริงอาจารย์ตู่ดูอยู่เขาสอนผมมาได้เลือดมาหลายแผลแล้วครับพี่ใช่ครับ
ที่ไม่อยากจะโชว์วันนี้ก็เพิ่งโดนไปนะเพิ่งโดนไปเลยกันไกลไม่คุ้นกันไกลไม่คุ้นนะครับนี้กิจก็ใช้การพอยต์คัตติ้งเบาๆที่ปลายผมนะครับทำให้ปลายผมเลี้ยวนะครับใช่ไม่ต่างกันครับนี่น่าจะโดนกันทุกคนละครับธรรมดาช่างตัดผมนี่ครับอุบัติเหตุในการทำงานพอยต์เบาๆการโดนกันไกลเงียบเข้าไปอ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้โหก็สามารถมากมายมากแชร์ไว้ก็ได้ครับแชร์ไปแล้วก็เอาไว้ชมย้อนหลังหรือว่าเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ LINE @barberbrain ได้นะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะใช่ครับคืนนี้อยากว่าเอ้ยคิดถึงทีม Bubble Bomb อยากนอนชมนอนดูย้อนหลังดูย้อนหลังวันนี้เขาตัดยังไงกันนะตั้งแต่แรกก็เปิดชมได้เลยแล้วก็มีคลิปย้อนหลังพวกเราโหน่าจะเกิน30แล้วมั้งเกิน30ครั้งแล้วไปดูได้เลยครับหลายๆทรงอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้วก็อีก2ทีม Bubble Ben ก็คือทีมฮาริสกับตั้มแล้วก็น้องไนท์ครับผมฝากด้วยใช่ครับชอบดูพี่บอมใน TikTok ครับได้ความรู้มากขอบคุณครับคุณสุนทรผิวเหลืองโอ้แสดงว่าดูจริงพี่บอมเต้นตลอดอ่ะสุดยอดเลยครับโอ้โหนี่นี่นะก็จะผิวแล้วครับผมผิวครับผิวครับขอบคุณมากครับคุณสุนทรผิวเหลืองสายน้ำเลยครับยอดเลยผิวมากนะครับอันนี้ก็ขนาดยังไม่ได้ใส่แว็กนะใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศนะครับ บรรยากาศของมุมไลฟ์สดของเรานะครับประมาณนี้นะครับคุณเรนนี่บอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเรนนี่ด้วยครับดูพวกเราตลอดคุณอภิชัยบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆคุณขอบคุณและดีใจมากนะครับที่มันคลิปหรือไลฟ์ของพวกเรามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่เอาไปปรับจูนปรุงแต่งเป็นเทคนิคของตัวเองได้ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราก็ให้ดูในสิ่งที่เทคนิคของเราของพวกเราช่างเราครับว่าทำมันแบบนี้เข้าเบิ่งบ่ทันดูย้อนหลังได้ครับอ้ายครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้เลยครับดูย้อนหลังได้ครับอ้ายครับเรียบร้อยครับโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วในการซอยเทคนิคด้านบนนะครับเดี๋ยวกิจจะทำอะไรต่อเลยโอเคตรงนี้เราจะเซ็ตไหมฮะเราจะเซ็ตไหมเซ็ตไหมเราใช้แค่สเปรย์ก็ได้นะครับสเปรย์น้ำเกลือเหรอฐานทรงวันนี้ใช้เป็นเบอร์2ครับเริ่มที่เบอร์2เบอร์1ครึ่งแล้วก็เบอร์1ครับผมวันนี้เพราะว่าเราต้องการให้เหลือด้านข้างเนื้อผมด้านข้างไว้เยอะนิดนึงเพราะว่าด้วยทรงทูบ็อกซ์เนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยฮะเราจะเหลือเนื้อผมไว้ค่อนข้างเยอะหน่อยเราจะไม่ได้ใสจนขาวเกรียนแต่ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วตัดทรงทูบ็อกซ์แต่ว่าขอสั้นเกรียนหน่อยขาวหน่อยก็ปรับแต่งกันไปครับถ่ายด้านหลังให้ดูหน่อยทางหน้างานถ่ายด้านหลังให้ดูหน่อยเดี๋ยวสักพักนึงนะครับโอ้ FC จากปวกแดงระยองฮิด้วยสวัสดีครับ FC ปวกแดงระยองฮิฮะสวัสดีครับสวยงามมากครับพี่มีคนคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังไพ่พังๆประมาณนี้เดี๋ยวเราใช้ซีซอสสเปรย์ตัวไหนเอ่ยนี่นะครับซีซอสสเปรย์เราใช้จนจะหมดแล้วเนี่ยใช้จริงสำหรับโฮมเมดแว็กผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยนะครับสวัสดีสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทรียมครับผมครับผมหรือว่าสั่งเข้าไปที่ทางเพจได้เลยครับแอดมินคอยตอบอยู่ครับสวัสดีครับน้องไนท์ครับผมเป็นอีกหนึ่งท่านอยู่ในทีม Bubble Ben Rise สดของเราครับผมสำเร็จสำเร็จเป็นไรอย่าซึมหาห้อยเลยอย่าซึมคือทูบ็อกเนี่ยเราแค่ใช้มือสัมผัสมันก็จะเป็นตรงครับใช่ครับแต่เราตัดเข้ากันหมดอ
ตัดสวยแบบนี้ในแบบคงไม่กล้าไปตัดที่อื่นแล้วครับผมว่าอาจารย์ตุ้ยบอกโอ้สุดยอดเลยครับนี่น้องไปตัดมากี่ปีแล้วตัดกับพี่กิจมา2ปีแล้วแฟนนึกนึกว่าจะบอกว่าตัด6ปีแล้วค่ะอ๋อตัดกับพี่กิจเปล่าค่ะช่างอื่นเพิ่งมากับพี่กิจ2เดือนโอ้ไอ้นี่มันยังไม่ง่วงนี่หว่ามันแก้เสริมสเปรย์น้ำเกลือ42สเปรย์240บาทครับพร้อมส่งทักแชทได้เลยครับผมตอนนี้ก็มีประมาณล้านขวดแล้วนะครับผมรีบสั่งเลยนะครับล้านขวดเลยนี่สุดยอดเลยของเยอะมากใช่ครับพร้อมส่งให้พี่น้องทั่วประเทศไทยครับถึงมือเลยนะครับผมนี่พร้อมฉีดกันทั่วโลกสุดยอดเลยครับนี่ใช้ดีจริงครับเก่งขึ้นเยอะทักแชทได้เลยนะครับนี่ซอสสเปรย์ครับผมใช่ครับเดี๋ยวกิจก็จะใช้มิโกนไหมวันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับผมนี่แค่นี้ก็สวยแล้วใช่ครับคิ้วเลยครับผมนี่ก็ได้ครับผมออกหรือเปล่าครับอาจารย์หมุนครับผมทรงผมเท่ๆเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับผมใช้ดีครับก็เสร็จแล้วใช้ดีหอมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่รีวิวจากหนึ่งท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมอันนี้กิจก็จะเก็บขนนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีดโกนเนี่ยเราก็ใช้ตัวทรีเบททรีเบทเนี่ยนะใช่ครับเก็บขนแทบจะเหมือนมีดโกนเลยใช่ครับต่างกันไม่เยอะครับใช่ครับสำหรับบางลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบต่างกันไม่เยอะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันเนี้ยเวลาใช้มันอาจจะไม่บาดแต่มีดโกนอาจจะบาดครับใช่ครับครับผมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เสร็จนะส่งนี้วันนี้สุดยอดเลยครับมีประมาณนี้เท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์ใช่ครับทุกท่านนะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พวกเรามาตัดให้ดูใช่ครับสาธิตให้ดูกิจก็ใส่แว็กเบาๆอีกหนึ่งครั้งใช่ครับนิดหน่อยนี่สำหรับแว็กเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ซึ่งผมก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับอยู่เทียมแล้วครับซูเปอร์มาร์เก็ตสุดยอดเลยครับนี่โชว์หน่อยครับพี่บอมทองแท้ต้องมีฟันทองหนึ่งซี่ครับบาเบเรนครับถ้าไม่มีฟันทองหนึ่งซี่ไม่ใช่ใช่ครับผมนี่กลิ่นหอมมากครับผมกินอะไรฮะวะนี่ละลาครับผมนี่ใช้ได้ครับผมขอแบบต้นฉบับได้ไหมวันนี้นายพูดไงครับพี่เหรอแค่แบบกระดกลิ้นครับพี่เคยพูดเหรอก็อยากฟังไงครับผมสุดยอดเลยประมาณนี้ครับเท่านี้ฮะสำหรับทรงทูบ็อกซ์ของสุดยอดเลยครับพวกเราหมุนให้ดูช้าๆใช่ครับหมุนเลยครับหมุนเลยนี่เดี๋ยวใกล้นะครับทรงทูบ็อกซ์ของพวกเราทีมเราก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สุดยอดเลยครับมีทั้งเล่าไหมได้ครับได้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่รับฟังรับชมอยู่นะครับเดี๋ยวขอถอนแมสก์หน่อยด้วยขอถอนแมสก์แล้วอ้วกโอเคโอเคขอแกบอกนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมโหที่อยู่กับเราใช่ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยงานออกมาสวยละเอียดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณและดีใจที่มีประโยชน์ใช่ครับขอบคุณมากๆเลยครับโอเคสุดยอดครับอ่ะไปประมาณนี้นะครับวันนี้ให้ดูถือก็ได้ผมถือเองใช่อ่ะนี่ครับวันนี้เราก็จะมาบอกม้ากันแล้วนะครับบอกลาอ๋อช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายของรายการแล้วโอ้โหทั้งหมดวันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมม้าครับโอเคครับสำหรับครับวันนี้ก็อื่นขอบคุณน้องขอบคุณน้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเกียรติความสนุกนะสำหรับเราก็เวลาเดิมนะครับทุกวันทุกวันพุธวันพุธนะเวลาทุ่มทุ่มทุ่มใช่เราก็จะใช้เวลาไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงเลยชั่วโมงใช่ครับบวกลบนิดหน่อยรับชมได้ทางแฟน Facebook แฟนเพจ Bubble Brain ครับผมแล้วก็กดแชร์ไว้ชมดูพวกเราย้อนหลังได้ครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ทักแอดมินเข้าไปได้เลยที่เพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยตอบคอยบริการจัดส่งอยู่ครับงั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุก
ขอบคุณนะครับขอบคุณอภัยสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับพวกเราที่หน้าครับ